What's up man วันนี้พบกันอีกแล้วครับบุลายซากแค่คนเก่าคนเดิมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังและยอดฮิตในสมัยก่อนและสมัยนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องแนวใดนั้นพวกเราได้จัดอันดับมาแล้วและมาฮับชมกันเลยก่อนอื่นหมดเลยเนาะก็เช่นเก่าเช่นเคยเนาะก็ขอกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้หน่อยเนาะเพราะการกดของท่านครั้งนี้มีค่าสำหรับเราหลายขอขอบใจอันดับ1เรื่อง The Hair ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นลูกเป็นน้อยถูกส่งตัวไปอยู่อเมริกาและนางเอกก็เป็นลูกคนทุกข์ซึ่งแม่ลาเป็นแม่บ้านโดยเอื้อยของนางเอกนั้นได้ไปอยู่อเมริกานางเลยออกตามหาเอื้อยและได้พบพระเอกอยู่ที่นั้นซึ่งเป็นเหตุให้พระเอกอยากกลับเกาหลีการกลับมาครั้งนี้ดันมาอยู่เฮือนหลังเดียวกันและพ่อของนางเอกได้ส่งให้นางเอกไปเฮียนอยู่โรงเฮียนเดียวกันกับพระเอกและเรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นต่างๆนานาและจะเป็นแนวไหนนั้นต้องติดตามกันเลยซึ่งรับประกันความสนุกสนานแน่นอนนำแสดงโดยลีมินโฮและปาร์คชินเฮเรื่องที่2 Descendant of the Sun เรื่องมีอยู่ว่าพระเอกทหารร้อยเอกแห่งกำลังพิเศษกำลังจับโจรขี่รถจักรกับ10เอกซอเดยองซึ่งขณะนั้นโจรกำลังได้รับบาดเจ็บระหว่างจับตัวและถูกส่งไปห้องหมอซึ่ง10เอกซอเดยองฮู้ว่าโทรศัพท์มือถือถูกโจรขโมยไปแล้วและได้กลับเอาโทรศัพท์คืนที่ห้องหมอซึ่งเป็นเหตุให้พระเอกและนางเอกได้มาพบกันซึ่งทั้งสองได้ตกหลุมรักกันทันทีต่อจากนั้นเรื่องวุ่นๆและเรื่องโรแมนติกก็เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนำแสดงโดยซงกูกิและซองเฮโกเรื่องที่3 The Legend of the Blue Sea เนื้อเรื่องมีว่าพระเอกเป็นนักต้มตุ๋นส่วนนางเอกเป็นนางเงือกเหมือนกับว่าสมัยก่อนนางเอกเป็นนางเงือกฮักกับพระเอกปัจจุบันกับซันมาเกิดและยังมีความผูกพันกันทั้งสองได้พบกันในสเปนตอนที่พระเอกกำลังพักผ่อนซึ่งพระเอกได้เหลียวไปเห็นสร้อยข้อมือของนางเอกเลยรู้เลยว่าสร้อยข้อมือนั้นมีมูลค่ามหาศาลพระเอกเลยเฮ็ดดีนำต่อมานางเอกได้หลงฮักกับพระเอกและทั้งสองก็เริ่มฮักกันแต่เรื่องบ่จบเท่านี้ตอนท้ายยังมีดราม่าและพลิกล็อกซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเอาเองเด้อนำแสดงโดยลีมินโฮและซองจียอนเรื่องที่4 Lie to Me สิว่าว่าเรื่องนี้สิเป็นตาหัวกะหัวสิเป็นตาให้กะให้คือเรื่องมีว่าพระเอกรวยเวอร์เรื่องราวคือนางเอกที่เป็นตัวว่าได้เป็นแฟนกับพระเอกซึ่งเป็นประธานบริษัทใหญ่ย้อนนางเอกฮับบ่ได้ที่ถูกหมู่คู่ดูถูกตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งมีระดับความฟินระดับสูงไปที่มักสไตล์โรแมนติกแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยเนาะนำแสดงโดยคังจีวอนและยุนอึนเฮเรื่องที่5จูมงซึ่งจูมงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของเกาหลีเรื่องราวมีอยู่ว่าจูมงเป็นลูกของยูวาผู้ยิงจากเผ่าฮาแบและแฮโมซูซึ่งเป็นชาวโซซอนบูฮานผู้ฮักซาดเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อผู้เป็นพ่อได้จากไปแล้วจูมงจะเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความอิจฉาและความขัดแย้งสิ่งดีสิ่งเด่นในครอบครัวที่บ่แม่นของตนโดยเฉพาะจากเทโซซึ่งเป็นลูกของกุมวาพระราชาแห่งแคว้นพูยอผู้ซุบเลี้ยงจูมงตั้งแต่เกิดชีวิตจูมงที่เป็นนักแสดงต่อไปจูมงจะสามารถกอบกู้แผ่นดินโซซอนบูฮานมาได้บ่จะพาชมและความสนุกสนานนำแสดงโดยซองอินกุและฮันเยจินเรื่องที่6มูยุน The Kingdom of the Wind ซึ่งเป็นเรื่องต่อจากภาคของจูมงหลังจากจูมงสิ้นพระชนม์ไปแล้วเจ้าชายยูริได้สืบต่อแทนพ่อปกครองแคว้นโกกุลยอต่อมาพระราชายูริได้เกิดกำเนิดลูกชื่อว่าเจ้าชายมูยุนหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางด้านการเมืองการค้าระหว่าง2แคว้นคือแคว้นปูยอและแคว้นโกกุลยอย้อนเจ้าชายมูยุนหลงไปข้ามเขตแดนของแคว้นปูยอซึ่งโอกาสเปิดฉากสงครามกันความขัดแย้งบนแผ่นดินจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันเบิ่งซึ่งรับรองความมันแน่นอนนำแสดงโดยซองอินกุและเจเวจองวอนเป็นอะไรก็แน่นอนสำหรับซีรีส์เกาหลีที่พวกเราจัดสรรมาให้เนาะถ้าภายที่มีซีรีส์เกาหลียอดฮิตเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเพื่อให้หมู่คู่ของท่านมาฮู้จักและมาเบิ่งนำกันมาแซ่บประสบการณ์ร่วมกันขอให้เป็นมื้อที่สนุกสนานในการรับชมทุกท่านสำหรับมื้อนี้สบายดี